อยู่วิสตอมทีวีดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ a p p s t ตร e ช่วงนี้ค่ะรอบรัวมหาวิทยาลังสิธิ์นะคะอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลังสิธิ์นะคะจากโครงการวันวิชาการ Academic Days ค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะก็ภายใต้โครงการในการเรียนร่วมและแลกเปลี่ยนนะคะในหัวข้อ Phenomenal Loss and f u i l in ASEAN และยังมีอีกหัวข้อหนึ่งค่ะ a p p r e s s of Life in Asia a Design of Development ค่ะ ซึ่งก็สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะประจําภาคการศึกษาปีที่1-2558ค่ะภายในงานค่ะคุณผู้ชมคะก็พบกับเนื้อศาการของนักศึกษาชั้นปีที่1และปีที่4คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของทั้งสองสถาบันและผลงานการออกแบบยอดเยี่ยมของแต่และชั้นปี และสําหรับงานนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนฤุพล์ชัยยศคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบรางวัลที่อาคารสารดตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยเิียงค่ะก็มีการจัดงานไปแล้วนะคะเราก็นําภาพมาฝากกันค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะของนักศึกษาสารสนเทศการแพทย์มหาวิทยาลัยสิียงศค่ะศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลกลางค่ะ คณาจารย์และก็นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์วิทยาลายัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มหาวิทยาลังสิธิ์นะคะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบเวนระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมถึงกระบวนการทํางานการเก็บข้อมูลการสืบค้นในรูปแบบหน้าง,งานจริงนะคะณนะโรงพยาบาลกลางค่ะ และสำหรับในการศึกษาดูงานนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายเวระเบียนหัวหน้าฝ่ายศูนย์สารสนเทศและสถิติและนายแพทย์ฝ่ายบริหารงานโรงพยาบาลมาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงพยาบาลกลางอีกด้วยค่ะน้องๆของเราเก่งจริงๆค่ะและนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะรอบรั้วมหาวิทยาลัยศิคปาบทวาส้มแล้วกลับบนเทงเที่ยงอัปเดตสวัสดีค่ะ